เป็นอีกวัดนะครับที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้มานะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเยอะนะครับมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลหลากหลายอย่ามองข้ามนะครับวัดนี้ก็คือวัดประดู่ในทรงธรรมนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดประดู่ชิมพีวัดหลวงปู่โต๊ะนะครับถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมมาแวะนะครับมาเช่าวัตถุมงคลที่นี่ด้วยนะครับมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะและก็วัตถุมงคลหลากหลายอยากให้มามากนะครับอย่าแค่มาจอดรถนะครับแวะมาชมมาดูได้นะครับนี่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะเยอะเหมือนกันนะครับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีทุกคนวันนี้พามาที่วัดประดู่ในทรงธรรมนะครับเป็นอีกวัดนะครับที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักนะครับเพราะส่วนมากเราก็จะไปที่วัดประดู่ชิมพีนะครับก็คือวัดของหลวงปู่โต๊ะนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวงปู่โต๊ะท่านมาพัฒนาเหมือนกันนะครับมองไปด้านโน้นก็จะเป็นวัดปากน้ำนะครับวัดประดู่ชิมพีก็จะเลยไปไม่ไกลกันนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่คืออุโบสถของวัดนะครับวัดประดู่ในทรงธรรมเห็นเขาบอกว่ามีวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับเราเดินเข้ามานะครับนี่คือพระพุทธเมตตาประทานพรนะครับก็จะกระโดดเข้าเรือโดยไม่ต้องจับมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่500นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อใหญ่วัดประดู่ในทรงธรรม2566นะครับเหรียญละ 2,500 นะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนักบุญคนคิดว่านี้มันดึกแล้วจะมีคนตัดไหวได้ยังไงคงจะเป็นผีแน่แล้วก็มีเนื้อทองแดงนี้ก็200นะครับแม่ถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมโตหรือยังมองแง่นักบุญก็ไม่ได้บอกว่าเจอผีส่วนตายายนี้1,000นะครับหลวงปู่โต๊ะปี16นะครับเขาก็ยังมองแง่ซึ่งมันทำไมก็ไม่รู้คงจะกลัวความมืดนะแม่แม่ก็บอกอยากจะตายอย่างนั้นนี่ครับอยากเลยเข้ามากอดเออทิ้งอยากเก็บมาเร็วอ่ะ 1,000 นะครับเนี่ยตกใจหรือเปล่าไม่ขี้เรียกปี16นะทุกคนอยากตายอย่างนั้นไม่พอหาหมอนะเดี๋ยวอยากจะล้างตัวให้นะนะ
แล้วนี่เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ 1,500 นะครับนี่ครับมีเหรียญละ 1,000 นะครับมีเต่าหลวงพ่อแปะด้วยนะครับมีราคาตั้งแต่700 800แล้วก็ 1,000 นะครับแล้วก็มีพระปิดตานะครับนี่ก็ 1,000 แล้วก็ 300 นะครับช่วงนี้เราคงจะต้องหยุดตักจากตักเพื่อตักควายเพื่อควายจะทำบุญ7วันตักหวงเสร็จนี่500ได้ยินเขาคุยกันเขาไม่ได้รู้สึกอะไรว่าความผ่านคืออะไรน้ำสูบก็ยังไม่เข้าใจไม่ฉลาดในเด็กประมาณนี้รู้แต่ว่าตักหวงแกเคยมาตักควายอยู่บ่อยก็จะมีรูปในหลวงนะครับรูปในหลวงที่ประคองหลวงปู่โตนะครับนั่น500นะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลหลากหลายนะครับนี่มีเหรียญหลวงปู่โต 1,000 ก็มีนะมีดหมอก็จะมีตั้งแต่ 5,000 แล้วก็ 2,000 นะครับนี่มีหลวงพ่อพัดด้วยนะครับ500ก็ถือว่าวัตถุมงคลที่วัดประดู่ในทรงธรรมก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะแล้วก็วัตถุมงคลของทางวัดก็มีนะครับนี่มีมีดเขาเรียกว่ามีดตัดหวายลูกนิมิตนะครับก็มีราคา 1,000 แล้วก็ 1,500 2,000 นะครับก็มีรูปหลวงปู่โต๊ะนะครับมีท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณก็ 9,999 นะครับนี้หลวงปู่เอี่ยมนี่ก็ 3,000 นะครับนี่500นะครับเอ้ย 5,000 5,000 เป็นพระแบบเก่าๆมีพระสมเด็จด้วยนะครับวัดอินนี่ 7,000 นะครับชุดนี้นี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดประดู่ในทรงธรรมนะครับหลักๆ ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีนั่นแหละครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลหลากหลายนะครับซึ่งทุกคนก็มาเช่าบูชากันได้นะครับทางวัดก็จะมีถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัดประดู่ในทรงธรรมส่วนมากจะมาจอดรถแล้วก็จะไปวัด
ระดู่ฉิมพีแล้วก็วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับวัดประดู่นายทรงธรรมก็เป็นเหมือนทางผ่านนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนได้เป็นแค่ทางผ่านนะครับแวะชมวัตถุมงคลแล้วก็กราบขอพรนะครับนี่ครับส่วนมากเขาก็มาจอดรถแล้วเขาก็ไปที่วัดประดู่ฉิมพีเป็นเหมือนวัดทางผ่านมีโอกาสก็มาทำบุญที่นี่ได้นะครับแล้วก็ไปเช่าวัตถุมงคลด้านโน้นนะครับวันนี้สวัสดีครับ